แมวชราและหมาผอมจากสารคดีชุดย่ำสันดอยโดยสังคีตจันทนพอดในเรื่องเท่าภูเขาสิ้นสุดลงแล้วสำหรับฤดูฝนอันยาวนานและพายุที่พัดโหมกระหน่ำบนขุนเขาและดอยสูงเหมือนไม่ปราณีปราศัยฝนทำให้ป่ารกทึบเต็มไปด้วยไข่ป่าและหน่อไม้อาหารทางธรรมชาติไม่ว่าคนและสัตว์ก็พึงพอใจเมื่อหยาดน้ำและสายฝนผ่านพ้นขุนเขาแต่ละลูกแต่ละดอยที่มองเห็นสลับซับซ้อนที่สดใสเขียวชอุ่มฝนผ่านไปทิ้งสิ่งต่างๆไว้เบื้องหลังเพื่อชีวิตและการเวลาเมฆหมอกในตอนเช้าตรู่ปกคลุมขุนเขาที่สูงต่ำไม่เท่ากันแต่ละลูกมีภูมิภาพเหมือนทะเลภูเขาและสุดลูกหูลูกตาเหมือนเกาะที่มองเห็นในทะเลผิดกันตรงที่ทะเลสีครามนั้นคือหมอกที่กระจายทั่วไปยามเมื่อแสงแดดยังไม่แผดกล้าเพื่อขับไล่ให้หายไปบางแห่งเหมือนปุยฝ้ายที่ล่องลอยเคลื่อนที่ในท้องฟ้าสีครามเสียงไก่ป่าที่ขันระเบงเซ็งแซ่ตอนใกล้สว่างเงียบหายเมื่อแสงแดดเริ่มทอดถึงลำยาวผ่านมวลเมฆลงมาเสียงชะนีโหยมาแต่ลุ่มห้วยลึกที่เห็นลิบๆลมหนาวจากทางเหนือเริ่มพัดโชยมาเบาๆแผ่วระริกนานๆจึงจะมีเสียงแก้งเสียงกวางร้องข้ามสันดอยมาแต่ไกลๆด้วยภูมิประเทศของขุนเขาที่แออัดสูงถึงระดับ 4,000 ถึง 5,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเลนั้นโดยทั่วไปมีสภาพเป็นป่าทึบแต่บางแห่งก็มีสภาพเป็นดอยหัวร้อนฟ้าหลังฝนสุดสวยลมหนาวและฤดูหนาวกำลังจะรับช่วงภาระฤดูกาลต่อเมฆลอยฟ้องขาวน่าสัมผัสและลูบไล้นกเหยี่ยวบินถลาร่อนลมกรีดร้องเสียงแหลมเล็กสูงเพื่อหาเหยื่อบินอยู่ลิบๆบนขุนเขาไม่ได้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าแต่อย่างเดียวควันไฟซึ่งลอยกรนตามหลังคาบ้านเพื่อหุงหาอาหารมื้อเช้าลอยขึ้นจากหญ้าแห้งที่ใช้มุงหลังคาเหมือนสุมไฟเผาหญ้าสดอันแสดงว่ายังมีมวลมนุษย์ได้พึ่งพิงอาศัยเป็นเวลาที่ล่วงเลยมานับเป็นศตวรรษจนถึงทศวรรษแล้วมันเป็นชีวิตที่มองดูเผินๆเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอันมีจำนวนร่วม 300,000 คนหลายคนเกิดจากที่ที่เขาอยู่แต่อีกหลายคนเกิดจากที่แห่งอื่นนอกประเทศอพยพลี้ภัยหนีร้อนมาพึ่งเย็นและปักหลักฝังใจฝังชีวิตไว้บนเขาสูงเหล่านั้นทุกคนมีอดีตมีความหลังด้วยกันมาทั้งสิ้นหลายคนขมขื่นเพราะชีวิตต้องถูกรังแกปล้นฆ่าข่มเหงแต่มันก็นานมาแล้วเร่ร่อนโยกย้ายกันครั้งแล้วครั้งเล่าเกือบตลอดชั่วชีวิตมาบัดนี้ทุกคนฝังรกรากอยู่กับดอยและขุนเขาสูงสูงจนความหนาวเย็นทำให้น้ำในลำห้วยกลายเป็นน้ำแข็งในบางปีอาชีพเพาะปลูกนั้นเป็นหลักและล่าสัตว์เพื่ออาหารเป็นการยังชีพแล้วก็โยกย้ายถิ่นที่ทำกินบ่อยๆจนภูเขานั้นเตียนโล่งเป็นดอยหัวล้านไปมากมายที่เป็นเช่นนั้นเพราะแหล่งทำมาหากินเหลือเฟือพวกเขาก็คือคนบนภูเขาที่อพยพโยกย้ายกันมาจากทุกทิศทุกทางนับเป็นเวลาร้อยร้อยพันพันปีมาแล้วด้วยเส้นทางอันทุรกันดารทารุณโหดร้ายที่ยาวเหยียดจากทิเบตมองโกลและก็จากตอนใต้ของประเทศจีนผืนแผ่นดินซึ่งเป็นแหล่งเริ่มต้นของมวลมนุษยชาติหลายเผ่าพันธุ์เกือบจะทั่วทวีปเอเชียขุนเขาที่สลับซับซ้อนเหล่านั้นกลายเป็นที่อยู่อาศัยของชนมากเผ่านับตั้งแต่แมวเยาอีก้อลีซอมูเซอร์ลวะและชนกลุ่มน้อยชายแดนไทยพม่าหมายถึงกะเหรี่ยงและไทยใหญ่หมู่บ้านแม้วแม่แจะทางซีกตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเสมิงเชียงใหม่เป็นอาณาเขตรอยตะเก็บต่อกับอำเภอแม่แจ่มทางห้วยขมิ้นคนแม้วอพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่บ้านแม่แจะเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองวันขึ้นปีใหม่คนแมวแม่แจะและเสมิงผ่านไปหลายวันแล้วเช้าวันนั้นอากาศก็ยังคงเย็นยะเยือกเหมือนทุกๆวัน
ไฟจากเตาไฟตรงประตูเข้าบ้านคนแมวหลังเล็กๆที่หลังคาใบยะคามุงซ้อนกันเริ่มมีริ้วรอยของความผุพังและจะต้องซ่อมแซมส่งแสงสว่างวอมแวมไม่ได้ช่วยให้เกิดความอบอุ่นเลยลมพัดหวีดหวิวตามซอกฝาไม้ก่อที่เอามาตั้งตอกลิ่มแยกเอามาเป็นฝานั้นเสียงเหมือนนกหวีดเป่าเบาๆใกล้ๆเล่าต่างคนแมวชราหนังเหี่ยวย่นยานเส้นเลือดปูดปอนลุกขึ้นยืนบิดเนื้อบิดตัวให้หายเมื่อยขบเสียงกระดูกตามข้อลั่นเบาๆพอได้ยินช่วยความปวดขบทุเลาลงไปบ้างแมวชราเพ่งสายตาที่ฝ้าฟางมองผ่านประตูบ้านซึ่งสร้างแบบคนจีนทำสวนผักในพื้นราบทะลุออกไปยามนั้นหมอกยังคงลงปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นถึงแม้จะมีแสงแดดมาบ้างแล้วก็ตามเมื่อเล่าต่างลุกขึ้นยืนข้างกองไฟที่ตั้งเหล็กสามขาและมีกาน้ำอะลูมิเนียมที่มีแต่สีดำที่จนแทบจะไม่รู้ว่าเดิมนั้นสีอะไรเหมือนกับถ้วยพลาสติกหมาแมวผอมๆตัวหนึ่งขนสีดำไม่สนิทนักเพราะขี้เถ้าเปลี่ยนแปลงไปนอนงอขดตัวอยู่อย่างเป็นสุขเพราะไออุ่นจากตัวเองและกองไฟมันผงกหัวดูเล่าต่างแมวแก่ๆนายของมันอย่างเป็นห่วงเพราะบ้านที่โกโรโกโสหลังนี้มีแมวชราและหมาผอมๆเพียงสองชีวิตเท่านั้นเล่าต่างขยโยขยเยกลากมานั่งเล็กๆสูงแค่คืบเศษผลักบานประตูให้กว้างออกเพื่อแสงอาทิตย์จะได้สาดส่องเข้ามาในบ้านตอนที่หมอกหมดและความหนาวเย็นก็จะถูกเชิญให้ออกไปเมื่อก้นของแมวชราแตะถูกผิวม้านั่งพร้อมๆกับถอนหายใจอย่างแรงดังฟึดจิตสำนึกของคนแมวชราก็กระเจิงหวนไปสู่ความหลังตอนเดียวกันนี้ช่วงและวาระเดียวกันนี้เมื่อปีก่อนปีที่เล่าสุลูกชายคนเดียวของเล่าต่างผู้ชราผู้แก่ซึ่งใครๆก็เรียกว่าเท่าภูเขาเล่าสุพาครอบครัวซึ่งมีเล่าต่างจื้อนิแม่เล่าสุกับลูกสะพ้ายณจือเองเพียง4คนกับหมา1ตัวอพยพมาจากปางป่าคาดอยลางท่ามผางบเขตอำเภอฝางท่าตอนเชียงใหม่เพื่อหลบหนีการรบระหว่างพม่ากองพลบุเรงนองและทหารจีนกองพล93 KMT ก๊กมินตั๋งรวมทั้งชนกลุ่มน้อยและการกวาดล้างของรัฐบาลไทยเล่าต่างแมวชราเท่าภูเขายังจำได้ดีถึงอากาศที่เย็นเยือกเช่นนี้เล่าสุถูกยิงตายแม่ของเล่าสุจื้อนิซึ่งมีอายุมากแล้วชรามากแล้วกลืนฝิ่นดิบไปเกือบเต็มกำมือด้วยความเสียใจและอาลัยรักเล่าสุลูกชายของตนเองและแล้วก็ตายตามลูกไปอย่างสมความตั้งใจและเสียดายความหนาวเย็นและมีอายุมากทำให้คนแมวชราซึ่งมีชั่วโมงนอนน้อยต้องลุกขึ้นมาเพื่อคิดถึงอดีตคิดถึงลูกและเมียและลูกสะพ้ายน่าเจอเองในกาเล็กๆที่ตั้งไว้บนเหล็กสามขาเดือดพล่านไหลทะลักออกจากโพยกาลงสู่กองไฟเสียงดังฟู่ฟู่และฝาเพเยอลงถ่านเฟิร์นที่ลุกแดงกลายเป็นถ่านสีดำที่เท่าลอยคลุ้งเท่าภูเขาเล่าต่างหยิบใบเมี่ยงแห้ง 4-5 ใบโรยลงในกาโรยอยู่ครึ่งอึดใจจึงยกกาลงมาแล้วรินน้ำชานั้นใส่ถ้วยกระเบื้องลายครามที่จับเคราะด้วยรอยนิ้วมือหย่อนเกลือลงไป1เม็ดจิบช้าๆเพื่อให้ร้อนท้องไล่ความหนาวและลมในกระเพาะและก็วันที่อากาศหนาวเย็นเหมือนวันนี้แต่เป็นเมื่อปีที่แล้วเล่าต่างงกงกเงินเงินพาลูกสะพ้ายน้าจือเองไปจำนองไว้กับเพื่อนบ้านเพื่อเอาทุนเอารอนมาตั้งเนื้อตั้งตัวในหมู่บ้านขนแมวแม่แจะเสมิงเป็นทุนรอนสำหรับไว้กินและจ้างคนกระเหรี่ยงยางบุกเบิกป่าให้เป็นไร่ฝิ่นต่อไปเล่าต่างขยับเก้าอี้ม้านั่งเล็กๆให้มาอยู่ใกล้ประตูบ้านเพื่อที่จะรอรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์พร้อมบ้องยาสูบไม้ไผ่ยาวประมาณ2ฟุตเศษเป่ามันดูดและสูบเพื่อควบคุมความคิดของสมองที่กระเจิงและเตลิดไปไหนต่อไหนคนเรานั้นเมื่อเดินมาตามถนนชีวิต
ระยะทางอันยาวนานจนพบและรู้ได้ว่าได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเล่าต่างเท่าภูเขาคนแม้วชรามีทางที่จะทำได้เพียงทางเดียวคือการหันกลับไปมองดูเส้นทางที่ผ่านมาโดยตลอดจากความทรงจำไฟจากตะเกียงชีวิตของเล่าต่างริบหรี่เหลือเพียงแสงสว่างอันน้อยนิดวอมแวมไม่พอที่จะลบเงาอันดำมืดของสังขารและความตายที่รุกเร้าอยู่ทุกนาทีและวินาทีตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั้นมันมืดเสียจนไม่อาจจะมองเห็นสัจธรรมของชีวิตแต่ในความลึกลงไปสุดประมาณของหุบเหวแห่งความมืดเล่าต่างมีความรู้สึกว่าเขาได้พบกับความชราและร่วงโรยที่กำลังเดินสวนทางกันดวงตาของเล่าต่างเบิกกว้างล่องลอยออกไปไกลแสนไกลมากขึ้นในความหนาวเย็นและอ้างว้างของทะเลภูเขาหัวใจอันริบหรี่ของเล่าต่างยอมรับอย่างหมดสิ้นใจแล้วว่าชีวิตที่ต่อสู้กับกรรมเลวๆมาตลอดชั่วชีวิตในหุบห้วยและขุนดอยนั้นเขาสูญเสียเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าได้ในความอ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวนั้นบีบบังคับให้เล่าต่างต้องมานั่งขบคิดถึงอดีตที่ไม่มีวันพูดปลดกับตัวเองได้ลมหนาวเย็นยะเยือกอีกวูบหนึ่งพัดผ่านไปเงียบๆหอบเอาหมอกในขณะที่แสงแดดอุ่นเริ่มแผ่กระจายจางหายจนภาพต้นท้อที่ปลูกเอาไว้จากฝีมือจือนิพัญญาอันสุดที่รักและน้าจือเองลูกสะใภ้อีกแสงแดดอุ่นก็สาดส่องไปทั่วยอดดอยแม่แจะขุนเขาของหมู่บ้านแมวต้นท้อนั้นเห็นได้ชัดดอกของมันสดสวยทั้งที่ไม่มีความหมายเหมือนดอกฝิ่นก็ตามเบื้องหลังของต้นท้อ 20-30 ต้นตามส่วนลาดของภูดอยนั้นเป็นหมู่บ้านของคนแมวและหลังหนึ่งเป็นของคนจีนฮ่อมาเปิดทำการค้าและร่ำรวยคนหนุ่มๆแมวที่อยากจะมีเมียเงินไม่พอคนจีนฮ่อก็มีให้หยิบยืมเล่าต่างหยิบกล้องยาสูบที่ทำด้วยไม้ไผ่ยาวเกือบ2ศอกเศษม้วนยาสูบฉุนๆเป็นก้อนกลมเล็กๆใส่ตรงรูไม้ไผ่ที่ยื่นออกมาราว6นิ้วจุดด้วยไฟจากเตาลักษณะเหมือนบ้องกัญชาเวลาสูบผ่านน้ำเสียงเหมือนน้ำในกระบอกกระฉอกกล้องกระบอกไม้ไผ่นี้อายุของมันหลายปีมาแล้วตั้งแต่วันแต่งงานของลูกชายตรงที่มือซ้ายจับเป็นมันเลื่อมและส่วนที่ต่ำกว่าข้อปล้องลงไปนั้นเป็นคราบใครเหมือนคนแมวที่ขี้เกียจอาบน้ำเมื่อควันอันละมุนละไมจากกระบอกไม้ไผ่ถูกสูบอัดเข้าไปเต็มปอดเสียงดังพลอกพลอกพลอกนั้นหยุดเงียบเขาก็หยุดพอเท่าภูเขาเล่าต่างสูดลมหายใจอย่างแรงเหมือนใช้ความคิดและรำพึงถึงภาระและสิ่งต่างๆลมฟ้าอากาศนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สังขารและวัยนั้นต่างหากที่เปลี่ยนไปเท่าชราคนแมวเล่าต่างรำพึงในใจแล้วก็บ้วนน้ำลายพร้อมกับขากเสลดอย่างแรงลงกับพื้นท้องฟ้าหลังหมอกเมื่อแสงอาทิตย์ปรากฏขึ้นบนยอดเขานั้นสีครามเข้มหมอกในฤดูหนาวไหลผ่านคลอเคลียบนป่าไม้สูงมองเห็นได้ชัดเหมือนปุยฝ้ายต้นท้อที่ดอกกำลังออกบานสะพรั่งเกือบ30ต้นฝีมือพันยาและลูกสะพ้ายปลูกไว้ต้นใหญ่มากแล้วใหญ่พอที่เด็กๆคนแมวจะขึ้นไปปีนเล่นและเก็บลูกของมันได้สายหมอกที่ยังคงลอยมาเป็นกลุ่มผสมกับดวงที่ฝ้าฟางมองเห็นเงารางๆของต้นท้อปรากฏขึ้นเมื่อมีแสงแดดบ้างเล็กน้อยเท่าเล่าต่างจับตาดูตั้งแต่มันผลิตุ่มใบอ่อนแล้วก็กลับกลายเป็นใบเป็นดอกและก็เป็นผลในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติเหมือนเดิมแสงแดดอันอบอุ่นของตอนสายและบ่ายช่วยให้ตุ่มใบเล็กและดอกรวมทั้งผลเจริญเติบโตขึ้นมาทุกวินาทีไม่ไกลจากที่เท่าคนแมวเล่าต่างนั่งอยู่มีบ้านขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าบ้านของคนแมวทั่วไปสร้างคร่อมดินเหมือนบ้านคนแมวแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือหลังคานั้นมุงด้วยสังกะสีซึ่งในอาณาบริเวณเดียวกันของหมู่บ้านคนแมวบ้านแม่แจะยังมุงหลังคาด้วยหญ้าคาและใบตองตึงอันแสดงว่าเจ้าของบ้านที่ฐานะดีกว่าคนอื่น
ในละแวกนั้นนั่นคือบ้านซึ่งเป็นที่ร้านค้าที่มีตั้งแต่ผงซักฟอกรองเท้าแตะฟองน้ำเกลือผงชูรสปลาทูเค็มข้าวสารลูกอมท็อฟฟี่ข้าวพองเจ้าของเป็นคนจีนฮ่อจีนภูเขาที่ตั้งรกรากอยู่ที่บ้านแมวแม่แจ๋ชื่อเหอจินหลงอดีตเคยร่วมกับขุนโจรจีนฮ่อเจียงสือชัยและจงปิ้นจงรบแบบกองโจรกับหน่วยรบบูเรงนองของพม่ามาแล้วอย่างโชคโชนปัจจุบันและสังขารทำให้คนจีนฮ่อเหอหยินหลงเปิดร้านค้าขายของป่าและสิ่งของสินค้าจากหัวเมืองเหอหยินหลงเป็นคนจีนฮ่อที่มีฐานะดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยตอนเข้ายากหมากแพงสำหรับคนแมวทั้งหมู่บ้านฝิ่นและข้าวโพดข้าวฟ่างปีไหนขายดีสินค้าที่ร้านบ้านของเหอหยินหลงก็มีสารพัดแม้กระทั่งเสื้อกางเกงสำเร็จรูปเหอยินหลงพ่อค้าคนจีนฮ่ออาจจะเป็นคนโหดเหี้ยมดุร้ายแต่นั่นก็คืออดีตอาชีพพ่อค้าของเถื่อนและอยู่กับกองกำลังพลที่ตระเวนเลาะตามหุบเขาชายแดนไทยพม่าลาวการเป็นคนไม่สู้คนหรืออ่อนแอย่อมจะไม่มีชีวิตรอดยืนยาวและประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนเขาเคยมีฐานะดีแต่ปีนี้เป็นยังไงหนอเหอยินหลงบอกกับทุกๆคนแมวที่ไปปรึกษาในการเริ่มงานไร่ฝิ่นและข้าวโพดทุกคนได้รับคำตอบเหมือนกันว่าไม่มีทุนรอนที่จะช่วยเหลือคนแมวใครไทยเลยเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองทำให้เขาปรับตัวไม่ทันคนแมวทุกคนเชื่อที่เหอยินหลงพูดเหอยินหลงนั้นอายุ60ปีพอดีเท่ากันกับเล่าต่างเขาไม่เคยพูดเท็จอย่างน้อยสินค้าในร้านก็น้อยลงน้อยลงเสียจนแทบไม่มีขายหรือให้ใครๆยืมไปก่อนรอใช้คืนเมื่อเก็บเกี่ยวฝิ่นหรือข้าวโพดแล้วก็เหอยินหลงนี่แหละที่คนเฒ่าภูเขาแมวเล่าต่างงกๆเงินๆพาลูกสะใภ้ไปจำนองไว้เพียงเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งจ้างคนอื่นๆทำไร่ฝิ่นเป็นทุนรอนสำหรับไว้กินกับจ้างให้เขาบุกเบิกพื้นที่ทำไร่เล่าต่างคิดถึงไร่ฝิ่นเขามองเห็นดอกของมันที่บานสะพรั่งสีสดสวยเงินจำนวนนั้นขยายไร่ได้กว้างขวางพอสมควรมันเป็นไร่ฝิ่นซึ่งกำเนิดจากการเสียสละของณจือเองลูกสะใภ้ซึ่งขณะนี้เท่าเล่าต่างกำลังตัดสินใจเพราะการรอให้ฝิ่นดิบที่เก็บเกี่ยวใส่ถุงพลาสติกแยกออกเป็นก้อนๆ ก้อนละจ้อยซึ่ง1จ้อยหนักเท่ากับ1กิโลกรัม6ขีดฝังดินเก็บซุกซ่อนไว้เป็นอย่างดีควรจะถึงเวลาที่นำมันออกมาขายเสียทีขายให้กับพ่อค้าคนจีนฮ่อขายให้กับเหอหยินหลงส่วนหนึ่งเป็นเงินสดและส่วนหนึ่งหักลบกลบหนี้กับเงินจำนองลูกสะพ้ายเอาไว้เล่าต่างยังไม่อยากจะขายฝิ่นดิบจำนวนนี้ในทันทีทันใดเพราะราคามันควรที่จะได้มากกว่านี้แต่ใจหนึ่งก็เวทนาลูกสะพ้ายที่ต้องไปทำงานชดเชยกับคนจีนฮ่อซึ่งไม่ใช่นายทุนแต่ก็เหมือนนายทุนแต่ไอ้ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเอี่ยนใจจริงลูกชายคนเดียวของเหอหยินหลงมาบอกเท่าภูเขาคนแมวเล่าต่างให้จัดการเคี่ยวฝิ่นดิบทั้งหมดเท่าที่มีรวมอยู่ทั้งในไร่ด้วยทำให้เป็นฝิ่นสุกขายมันเสียเพื่อสะสางภาระที่เล่าต่างมีอยู่กับพ่อของเขาแค่นี้เล่าต่างก็รู้ดีว่าคนจีนฮ่อเตือนให้หาเงินไปถ่ายถอนเอาลูกสะพ้ายมาทั้งที่มันเป็นฤดูหนาวแล้ววันขึ้นปีใหม่นอบแปะโจ้เพิ่งจะผ่านไปอากาศเย็นแต่วันนี้เท่าคนแม้ภูเขารู้สึกว่าร่างกายไม่ได้อบอุ่นจากเสื้อผ้าที่ปูปูปะปะแต่ความรู้สึกในเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหาสับสนอยู่ในสมองทำให้ผิวหน้าร้อนและเกิดอาการคันตามกลางหลังผู้เฒ่าภูเขาเล่าต่างเงยใบหน้าที่เหี่ยวย่นยานจนมองเห็นเส้นเลือดจากมือทั้งสองข้างปูดปอนมันเป็นใบหน้าของคนที่กรำแดดกรำฝนและลมหนาวที่เย็นและคมเหมือนมีดมาถึง60ปีแล้วแสงแดดนั้นก็แผดเผาปีเล่าจนดูหมองคล้ำเป็นสีหนังแห้งๆ
คนแมวชรามองดูขุนเขาที่เห็นจำเจอย่างขมขื่นและชาเย็นการสูญเสียชีวิตของเหล่าสุลูกชายและสิ้นเจอนิพัญญาลูกสะพ้ายน้าเจอเองแม้จะยังไม่ตายแต่ก็เหมือนตายจากไปแล้วความคิดคำนึงหวนเตลิดไปเมื่อผู้เฒ่ามีอายุแค่20ปีตอนที่ยังหนุ่มแน่นซึ่งก็ช่วยเหลือตนเองได้ทุกอย่างนึกถึงชีวิตที่ต้องต่อสู้ไม่ว่าที่อยู่นานหรือเชียงตงแต่ตอนนี้จะชราแล้วตนเท่านั้นที่ได้พึ่งเหลือเพื่อนตายอยู่ก็แค่หมาที่ผอมโซและก็ความยากจนที่ใครๆก็รังเกียจเล่าต่างรู้ตัวว่าปีนี้ยากจนก็เพราะทั้งตัวเองและหมาผอมที่ซื่อสัตย์ต้องกินฟักทองต้มแทนข้าวอยู่บ่อยๆมีหนำซ้ำยังต้องแบกภาระหนี้สินที่แทบไม่มีกำลังจะปลดเปลื้องเงินไม่มากนักหาง่ายสำหรับตอนเป็นหนุ่มที่คิดเช่นนั้นเพราะตอนแต่งงานกับจือนี้เงินหยัวก้าวปู้หรือที่เรียกว่าเงินซื้อเมียมีมากพอแต่เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอื้ออำนวยแล้ววัยความชราเป็นอุปสรรคอย่างรุนแรงปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้ก็โดยทำตามที่จีนฮ่อเหอหยินหลงสั่งให้ลูกชายเอียนใจจงมาบอกว่าให้กรีดฝิ่นในไร่เสียและฝิ่นดิบที่ฝังดินซ่อนไว้ออกมาขายถึงแม้ราคาจะไม่ดีนักแต่อะไรๆก็จะเบาตัวขึ้นเอาเงินนั้นไปซื้อข้าวสารเกลือและถ่ายถอนลูกสะใภ้หมาเสียลมหนาวพัดมาวูบหนึ่งเท่าภูเขาเล่าต่างก็สูดควันจากยาเส้นฉุนๆที่คลึงเป็นลูกกลมๆผ่านน้ำในกระบอกไม้พายเสียงดังพลอกพลอกพลอกอย่างแรงแล้วใช้ลมเป่าจากปอดเป่าดันเศษยาฉุนที่ไฟจุดเผาเพื่อสูดควันคนแมวชราลุกขึ้นยืนบิดร่างกายให้หายเมื่อยล้าทอสายตาเหม่อมองไปเบื้องหน้าและเกิดมีอาการฉับพลันเหมือนจะคิดหรือตัดสินใจอะไรได้สักอย่างนึงว่าคิดออกแล้วแสงแดดเริ่มแผดกล้าแต่ก็ยังมีหมอกหนาวตั้งแต่ตอนดึกของตอนกลางคืนหลงเหลืออยู่บ้างกระแสลมบนพัดเมฆหมอกเหล่านี้หอบผ่านไปเห็นดวงอาทิตย์ขาวซีดเป็นวงกลมโตเหมือนจะวิ่งเคลื่อนที่เองได้ข้างกองไฟหมาผอมๆเหมือนเป็นโรคขาดอาหารนอนซุกตัวงออยู่ข้างๆเท่าภูเขาเล่าต่างเอาไม้เขี่ยมันเบาๆพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยลูกอ้วยลูกขึ้นลูกขึ้นไปไร่ไปไร่หมาผอมรู้สึกตัวลืมตาดูนายแก่ๆที่มันจงรักภักดีโดยการลุกขึ้นยืนขาหลังสองคู่ชิดกันแล้วยืดหลังโก่งตัวงอให้สูงขึ้นเป็นการคลายกล้ามเนื้อแล้วสะบัดตัวไล่ฝุ่นขี้เถ้าเสียงดังเพรื่อเพรื่อพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของนายกระชู้สะพายหลังสารด้วยไม้ไผ่ถูกตวัดขึ้นหลังที่งองุ้มภายในมีผ้าเจียนและมีดใหญ่เพียงเล่มเดียวเสื้อผ้าเก่าๆที่ขาดวิ่นสีน้ำตาลไหม้มอมแมมกระรุ่งกระริ่งกลมกลืนกันแต่ก่อนที่ลูกสะพายยังอยู่หรือเจอนิพัญญายังไม่ตายเท่าภูเขาอย่างเล่าต่างไม่ต้องใส่เสื้อขาดขาดเหมือนแบบนี้คนเท่ารู้อยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้นั้นยากจนถึงกับกินฟักทองต่างข้าวแล้วและไอ้หมาผอมๆที่กินอาหารอย่างเดียวกันก็เย็บผ้าไม่เป็นเท่าเล่าต่างแบกกระชุไว้ด้านหลังเซไปนิดนึงนิ่งเมื่อก้าวขาข้ามท่อนไม้ตรงประตูบ้านหมาผอมนั้นเดินนำหน้าออกจากกระท่อมหรือถึงพูดกันไม่ได้แต่หมานั้นก็รู้ว่าใจของนายมันนั้นกำลังจะไปไหนลมหนาวพัดกันโชกวูบหนึ่งพร้อมกับเมฆหมอกเหมือนไอน้ำร่างของคนแมวที่อายุชราเต็มทีหลังคุ้มงอเดินโยกเยกไปตามเส้นทางแคบๆลูกหมู 3-4 ตัวเดินตามใต้ต้อยเพื่อหวังได้เศษได้เลยจากกากอาหารที่ขับถ่ายออกมาลูกหมูเข้าใจว่าเหล่าต่างคงจะไปหาที่ปลดทุกข์แล้วมันก็จะจัดการเสียเพื่อความสะอาดเรียบร้อยมิให้เกะกะอุจารในตาเล่าต่างไม่ได้ไล่มันเพราะอีกไม่นานมันจะเลิกติดตามไปเองเพราะเท่าภูเขาไม่ได้ไปถ่ายทุกข์พ้นจากดอยดินก็พ้นหมู่บ้านลงห้วยแคบๆเล็กๆไหลรินเมื่อข้ามฟากแล้วก็ขึ้นที่สูงชันลาดไปตามส่วนเอียงของภูเขาเลยจากตรงนั้นไปอีกครู่เดียวก็เป็นที่เตียนโล่งใช่แล้วมันเป็นไร่ฝิ่นของพ่อเฒ่าแมวเล่าต่าง
แสงแดดเริ่มแผดกล้าขับไล่สายหมอกจนเกือบจะหมดสิ้นแล้วฝิ่นออกดอกชูช่อสะพรั่งทั้งสีแดงสีขาวและสีอมม่วงปลายฉีกเป็นฝอยตัวลูกฝิ่นที่สลัดกลีบดอกแล้วมีให้เห็นมากมันเป็นไร่ที่กว้างขวางพอสมควรเกือบ4ไร่เศษแรงงานเดียวคนเดียวเท่าภูเขามาเกือบทุกวันเพื่อดูแลให้ได้ผลสมบูรณ์เล่าต่างมองดูพืชเงินพืชทองอย่างปิติดีใจครึ่งนึงและอีกครึ่งนึงด้วยความสลดหดหู่ใจเพราะไร่ฝิ่นผืนนี้เกิดขึ้นมาจากการเสียสละของลูกสะใภ้ณเจอเองความคิดนั้นรายได้จากการขายฝิ่นนี้สมทบกับของเดิมที่มีอยู่บ้างคงจะพอสำหรับการเริ่มครอบครัวใหม่และถ่ายถอนเอาเสรีภาพคืนให้ลูกสะใภ้เพื่อจะได้มาช่วยกันทำงานต่อไปถึงแม้จะทำงานเพียงคนเดียวและจากคนแก่ๆ แต่ก็ดูแคล่วคล่องว่องไวเพราะชำนาญมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มแล้วฟินดิบถูกนำมาเก็บไว้ในที่พักเพิงเล็กๆในนั้นมีเตาไฟและกระทะสำหรับเคี่ยวฟินไม่ไกลนักเมื่อเล่าต่างเอาฟินดิบใส่ที่บรรจุมัดเป็นมัดใหญ่ๆมัดละ1จ้อยตะวันบ่ายคล้อยไปหน่อยนึงเล่าต่างแมวชราและหมาผอมก็มาถึงเพิงเล็กๆที่คนแมวชราใช้เคี่ยวฝิ่นจากฝิ่นดิบให้เป็นฝิ่นสุกเพิงนั้นป่ายาคารกขึ้นสูงมองแทบไม่เห็นทางเดินเล็กๆมีแมกไม้บังเป็นการพรางตาฝิ่นนั้นใครๆก็รู้ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องโชว์อวดใครให้รู้เพราะมันเป็นอันตรายเล่าต่างนั่งลงพอก้นตะกร้าแตะพื้นก็ขยับสะบัดไหล่เพื่อให้สายตะกร้าหลุดจากบ่าเอาห่อผ้าเจียนในตะกร้าออกเห็นได้ชัดว่าวัยชรากับความเหน็ดเหนื่อยอิดโรยตามสังขารนั้นแยกกันไม่ออกคงจะเพลียเหลือเกินถึงกับพึมพำเบาๆว่าข้าแก่แล้วเฒ่าแล้วฟ้าต้องช่วยข้าเหงื่อซึมไปตามขุมขนทั่วทั้งตัวที่เนื้อหนังเหี่ยวยานและเส้นเอ็นปูดปอนเงยหน้ามองดูท้องฟ้าสีครามสดใสเมฆขาวเหมือนสำลีปุยฝ้ายลอยฟ่องโอ้ตรังกู้ตรังกู้ร้อยข้าขอบคุณที่ช่วยให้ข้าได้ฟินในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วแมวผู้เฒ่าเอื้อมมือไปลูบคอสุนัขเพื่อนสนิทเพื่อนกินฟักทองต่างข้าวแล้วทุบที่หัวมันเบาๆหมาผอมๆก็รู้ว่าเจ้านายถึงจะยากจนเงินทองแต่เจ้านายไม่เคยขาดความรักเลยทุบมันเบาๆเหมือนจะให้มันร่วมดีใจในสิ่งที่ฟ้าโปรดแล้วและรับรู้ด้วยเล่าต่างกำลังทำพิธีปลดปล่อยปีศาจอสูรชีวิตมนุษย์ให้ออกไปหากินแล้วการเดินทางของมันเพิ่งจะเริ่มต้นอสรพิษที่พร้อมจะสังหารหมดมนุษย์ทุกคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิถีทางโคจรของมันไม่ว่าจะเสพหรือค้าหมาผอมๆประดิกหางรับความปราณีจากเจ้าของไม่นานนักกองไฟก็ถูกก่อขึ้นฝิ่นดิบจะได้รับการเคี่ยวให้เป็นฝิ่นสุกซึ่งราคาดีกว่าฝิ่นดิบเกือบ 2-3 เท่ากระทะและอุปกรณ์การเคี่ยวฝิ่นพร้อมที่จะเริ่มลงมือกระทำการเล่าต่างถึงแม้จะแก่ชราแต่ความเคยชินและจำเจจุงดือเหมือนว่าผู้เฒ่าคนแมวภูเขาไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเลยด้วยใจนั้นเป็นสุขเขาครุ่นคิดอยู่แต่ว่าฝิ่นที่เห็นอยู่นี้จะถูกขายเพื่อจะเอาเงินไปถ่ายหน้าจือเองลูกสะใภ้กลับบ้านมาช่วยเฒ่าภูเขาคนแมวเล่าต่างทำงานไร่งานบ้านคนแมวที่ชราแล้วก็หมาผอมๆจะได้เลิกกินฟักทองต่างข้าวเสียทีเพราะถึงข้าวจะมีแต่คนแมวอย่างเล่าต่างก็เร่ร่อนใช้ชีวิตไปถึงอยู่นานประเทศจีนกับกองคาราวานคนจีนห่อเขารู้จักและเคยตำข้าวก็เพียงแต่เมื่อตอนไปจีบจือนิสาวคนแมวซึ่งต่อมาก็ได้มาเป็นภรรยาของตนเท่านั้นความคิดกระเจิงย้อนหลังไปเมื่อต้องนั่งทำงานเคี่ยวฝิ่นเพียงผู้เดียวเงียบๆแต่ก็เร้นลับคิดถึงเมื่อตอนเป็นหนุ่มคิดถึงยามเมื่อลูกเมียได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอากาศหนาวเย็นยะเยือกเช่นนี้เมื่อปีกลายปีที่ครอบครัวยังเป็นครอบครัวพอเท่าเล่าต่างยังนั่งสูบยาเส้นในห้องไม่ไผ่อยู่โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยปีที่เล่าสู่ลูกชายพาเล่าต่างผู้เป็นพ่อจืนนี้ผู้แ
และนัจจือเอง4ชีวิตอพยพมาจากปางป่าคาเพื่อหลบหนีการปะทะของกองทหารพม่าหน่วยรบบูเรงนองกับทหารจีนชาติกองพล93ที่ปางป่าคาและดอยตงจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายอากาศหนาวเย็นเหมือนวันนี้ในปีแรกที่ย้ายมาเล่าตางจำได้อย่างแม่นยำว่าเล่าสุลูกชายของแกถูกยิงตายจืนนี้แม่ของเล่าสุเศร้าโศกเสียใจมากนางกลืนฝิ่นดิบไปเต็มกำมือมากเกินขนาดจนดับชีวิตไปด้วยจืนนี้รักเล่าสุลูกชายคนเดียวยอมตายตามทิ้งเล่าตางชราแล้วกับน้าจือเองและหมาตัวเดียวให้ประจวนโลกต่อไปอากาศหนาวเย็นเช่นนี้ที่เล่าตางพาลูกสะใภ้ไปจำนองเอาเงินมาเป็นทุนรอนสำหรับกินและจ้างให้เขาบุกเบิกไร่ฝิ่นเล่าตางสะดุ้งเมื่อเสียงหมาเห่ากันโชคแสดงว่าต้องมีใครมา